ส่วนภาพรวมสินทรัพย์ทั่วโลกนะครับรวมถึงตลาดหุ้นไทยนะครับวันนี้ตอบรับกันอย่างไรติดตามในช่วงเซ็ต 5 PM ครับวันนี้ภาพรวมตลาดหุ้นยุโรปนะครับเคลื่อนไหวในแดนบวกนะครับความกังวลต่างๆที่เคยเกิดขึ้นกับแนวทางการขยายเพดานหนี้ที่จะทำได้หรือไม่วันนี้เริ่มคลี่คลายไปนะครับตลาดก็เริ่มกลับมามีความเชื่อมั่นกันอีกครั้งว่าที่สุดแล้วจะสามารถหาข้อตกลงได้ขณะที่ภาพของตลาดหุ้นยุโรปเองนะครับวันนี้ตัวเลขที่ออกมาดีก็ยังมีเรื่องของตลาดหุ้นเยอรมนีด้วยนะครับตัวเลขออกมาถือว่าสูงที่สุดเป็นประวัติการณ์นะครับรับกับความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจตัวเลขดัชนีเศรษฐกิจต่างๆที่ออกมาดีขึ้นครับวันนี้เราจะเห็นตัวเลขนะครับ DAX ของเยอรมนีปิดที่ 16,240.98 จุดบวกมาร้อยละ 0.48 นะครับ CAC 40บวกมาร้อยละ 0.51 แล้วก็ฟุตซี่100นะครับบวกขึ้นมาร้อยละ 0.33ตัวเลขที่ว่าดีนะครับของทางเยอรมนีก็คือ PPI เนี่ยนะครับดัชนีราคาผู้ผลิตนะครับในเดือนมีนาเมษายนเพิ่มขึ้นมากกว่าที่ตลาดคาดการไว้เล็กน้อยนะครับก็คือร้อยละ 4.1 นั่นเองครับมาดูกันต่อนะครับกับความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นในเอเชียบ้างครับล่าสุดวันนี้นะครับตลาดหุ้นของญี่ปุ่นเห็นทิศทางการปรับตัวนะครับโดยบวกขึ้นไปต่อร้อยละ 0.77 นะครับมาอยู่ที่ระดับ 3,808 จุดตอนนี้เราจะเห็นนะครับว่าดัชนีตลาดหุ้นญี่ปุ่นยังคงเดินหน้าปรับตัวบวกขึ้นมาต่อเนื่องทำจุดสูงสุดใกล้เคียงในรอบ30ปีเลยทีเดียวหลังจากที่เงินเยนนะครับก็มีการอ่อนค่าลงไปอย่างต่อเนื่องนะครับวันนี้ครับหุ้นจีนติดลบนะครับเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตย่อลงไปร้อยละ 0.4 ส่วนหางเซ็งฮ่องกงปรับตัวลงไปร้อยละ 0.76 ครับมาดูต่อนะครับที่ตลาดหุ้นของสิงคโปร์บ้างครับวันนี้ Straits Times ของสิงคโปร์บวกขึ้นไปได้ร้อยละ 0.42 นะครับ Kospi เกาหลีใต้บวกมาร้อยละ 0.89 แล้วก็ Weighted Taiwan วันนี้บวกมาร้อยละ 0.45 ครับคืนนี้มีเหตุการณ์สำคัญที่ทั่วโลกจับตาก็คือการออกมาแสดงถ้อยแถลงนะครับของประธานเฟดโจมพาวเวลด้วยนะครับจะออกมาพูดถึงทิศทางแนวโน้มมุมมองต่อเศรษฐกิจและการใช้นโยบายการเงินครับส่วนที่ดูจะสวนกับภาพรวมตลาดหุ้นเอเชียก็คือตลาดหุ้นบ้านเราเลยคุณปั๊บตลาดมีการปรับฐานลงมานะครับจนดัชนีนั้นปิดต่ำที่สุดในรอบเกือบ2ปีภาพความกังวลยังคงเป็นปัจจัยภายในประเทศของเรานะครับแนวทางการจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่แล้วก็ในมุมมองของนักวิเคราะห์นะครับมองว่าตัวเลขที่มีการปรับลดลงมาเป็นการสะท้อนภาพความกังวลของนักลงทุนทั้งจากประเทศไทยของเรานะครับรวมถึงนักลงทุนจากต่างประเทศเกี่ยวข้องกับนโยบายหลังจากนี้นะครับที่อาจจะกระทบต่อเรื่องของกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มไฟฟ้าเลยครับทำให้เซ็ตอินเด็กซ์วันนี้ปิดที่ 1,514.89 จุดลดลงมากว่า 11.8 จุดนะครับมูลค่าการซื้อขายรวม 47,291 ล้านบาทขณะที่ภาพของ5หลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายสูงสุดในวันนี้นะครับเราจะเห็นภาพการขายหุ้นขนาดใหญ่ต่อเนื่องนะครับ AOT ย่อลงมาร้อยละ 1.75 นะครับ CPO ย่อลงมาร้อยละ 1.2 มีเพียงเดลต้านะครับที่ยังเก็งกำไรกันอยู่นะครับวันนี้บวกมาร้อยละ 1.71 ครับส่วนตลาดหลักทรัพย์ MAI ในวันนี้นะครับภาพความเคลื่อนไหวนะครับก็สะท้อนความกังวลเช่นกันนะครับหุ้นกลางหุ้นเล็กวันนี้ก็ปรับย่อลงมาเช่นกันติดลบไป 7.46 จุดนะครับมูลค่าการซื้อขาย 1,734 ล้านบาทปิดที่480จุดครับมาดูต่อนะครับที่ความเคลื่อนไหวของราคาสินค้าโภคภัณฑ์บ้างครับหลังจากที่ราคาทองคำนะครับถูกแรงเทขายอย่างต่อเนื่องลงมาทำจุดต่ำสุดในรอบหลายสัปดาห์เนื่องมาจากความกังวลการขึ้นดอกเบี้ยล่าสุดนะครับในช่วงบ่ายวันนี้ราคาทองคำเริ่มจะยืนฟื้นบวกขึ้นมาได้บ้างนะครับมายืนอยู่ที่ระดับ1,986ดอลลาร์นะครับบวกขึ้นมาประมาณ7ดอลลาร์80เซนต์พอราคาปรับตัวลงมาทำให้ราคามีความน่าสนใจมากขึ้นก็มีคนเข้าไปช้อนเข้าไปซื้อกันบ้างนะครับมาดูต่อนะครับกับทิศทางของราคาน้ำมันบ้างครับล่าสุดนะครับราคาน้ำมันถูกกดดันครับจากค่าเงินดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้นและความกังวลนะครับเรื่องของการเจรจาเพดานหนี้ที่ก่อนหน้านี้มีความไม่ชัดเจนแต่พอมีความชัดเจนเกิดขึ้นราคาน้ำมันก็เริ่มจะฟื้นตัวบวกขึ้นมาได้นะครับเพราะว่าถ้าการเจรจาเสร็จสิ้นสหรัฐหลีกเลี่ยงการผิดนัดชำระหนี้ได้จะทำให้เศรษฐกิจเดินหน้าต่อไปได้นะครับทำให้ล่าสุดช่วงบ่ายวันนี้ราคาทองคำแล้วก็ราคาน้ำมันบวกไปพร้อมๆกันเลยนะครับราคาน้ำมันดิบ WTI ครับ72ดอลลาร์ส่วนราคาน้ำมันดิบ Brent บวกขึ้นมาอยู่ที่ระดับ76ดอลลาร์ครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN รู้ทันลงทุนนะครับคุณผู้ชมอย่าลืมเข้ามากด Subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งนะครับในทุกช่องทางการออกอากาศออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อที่จะได้ไม่พลาดรายการสดรวมไปถึงวิดีโอข่าวสารต่างๆที่น่าสนใจมากมายครับ